ॐ नमः शिवाय 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 อันนี้น่าจะเป็นที่เก็บพระคัมภีร์นะคะแต่ว่าเห็นเขาว่าน่าจะเป็นการถูกสร้างขึ้นในยุคหลังในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะมันลักษณะเป็นสร้างขึ้นที่เราเห็นเป็นอโรคยาสารเห็นไหมฮะที่เป็นที่เก็บคัมภีร์หรืออะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าน่าจะมีการถูกปรับอยู่ในยุคสมัยของพระองค์เนาะนำหินนำอะไรเข้ามานะคะเข้ามาสร้างต่อเติมเพราะว่าพนมรุ้งเนี่ยปราสาทเนี่ยนะคะก็ถูกสร้างมาหลายยุคหลายสมัยแต่เดิมนะฮะอาจจะมีปราสาทอยู่แต่เดิมแล้วนะคะแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ขึ้นหรือมีเชื้อพระวงศ์ที่สำคัญเกิดขึ้นก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะ